สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอ่ะพูดถึงเมืองไทยอยากมีมาตรฐานอยากปลอดภัยเหมือนกับเมืองนอกอ่ะนี่เรามาถ่ายให้ดูอ่ะว่าเป็น Family Mart อ่ะที่หลวงโป๊ะแถวสุขุมวิท29ที่ชลบุรีนะครับผมอ่ะกำลังดูสายไฟอ่ะจากข้างบนอ่ะที่ยังมีไฟอยู่อ่ะคืออันตรายมากอ่ะก็ตกลงมาถึงที่นี่ตกลงมาถึงระดับเด็กมาเดินจับได้ดูคนมาจอดมาทำงานอ่ะมันต้องมาผ่านนี้อันตรายต่อชีวิตนี่อยู่แบบนี้นานไม่รู้เท่าไหร่นะครับผมหน้าร้านนะครับผมนี่ก็คือสายตกลงมาเหมือนกันอ่ะเรียกว่าไลฟ์เคเบิลคือมีไฟฟ้าอยู่ในนั้นนะครับผมถ้าฝนตกอ่ะคงจะมีคนตายก็ได้นะครับผมอ่ะรัฐบาลไม่ยอมซ่อมอิจฉาเมืองนอกมาตรฐานนอกแต่ใจไม่อยากทำอะไรอ่ะแต่ถ้ามีคนตายนี่คือหลักฐานนะครับผมเจ้ากลับไปอัพ YouTube ได้เลยนะครับผมตอนนี้สายไฟไลฟ์เลยไลฟ์จับได้เลยตายได้เลยครับผมครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับ